ยายชอบบอกใช่ไหมบอกว่าเด็กไม่มีความรับผิดชอบก็เพราะประเทศไทยเราไม่เคยให้เด็กมีความรับผิดชอบไงแล้วเราจะไปโทษเด็กไม่ได้เพราะคุณไม่ให้เขาเลยก็คิดแทนหมดเลยไงเอ้ยแบบนี้มันไม่ดีแบบนี้มันไม่ดีก็ไหนบอกอยากเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นหรืออะไรใช่ไหมอเมริกาไม่ใช่เหรอพวกเขาปล่อยได้เลยนะเด็กเขาล้มใช่ไหมอย่าไปประคบประหงมเดี๋ยวเขาเดินขึ้นคุณก็อยากได้แบบนี้นี่แต่ทำไมวิธีคิดวิธีการทำงานมันไม่เป็นแบบนั้นล่ะต้นผมนี่ก็ไม่น่าจะดีอ่ะมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์เลยนะเพราะหลายๆคนมองแล้วรู้สึกแย่ตัวคนโดนเองก็แย่ใช่ไหมแล้วทำแบบนี้มันเสียคุณแก้ปัญหาไม่ถูกจุดละหัวของคนอื่นเราไม่ต้องยุ่งแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาลงประชามติอะไรกันด้วยเป็นสิทธิของเด็กเขาต้องจัดการเอาก็ต้องให้เขาเรียนรู้ความรับผิดชอบของเขาเมื่อก่อนเราก็อาจจะไม่คิดหรอกครูบังคับให้นักเรียนถอดชุดชั้นในเราก็ไม่คิดว่ามันมีอย่างนี้ด้วยแต่มันก็มีแล้วมันอาจจะมีหนักกว่านี้อีกทำร้ายจนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ก็มีบริบทแต่ละที่มันก็แตกต่างกันไปสิ่งที่นักเรียนจะสนใจก็คือการให้คุณให้โทษการกลัวจะถูกลงโทษความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนในโรงเรียนมันเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงมนุษย์สิ่งที่เขาเคารพนับถือคืออำนาจการให้คุณให้โทษไม่ได้นับถือตัวบุคคลไม่ได้นับถือว่าครูคนนี้ดีไม่ดีดังนั้นอยู่มหาวิทยาลัยก็เหมือนกันเขาก็ไม่จำเป็นต้องนับถือครูอาจารย์เขานับถือว่าคะแนนเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมเป็นแบบนี้ก็เราต้องไม่ลืมว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานะเราเป็นผลผลิตมันก็ผลิตเราเราก็อยู่ในวงจรเนี้ยนักเรียนก็ไม่ขึ้นไปพูดเห็นไหมไม่โต้แย้งกับอาจารย์ผมก็พูดอยู่คนเดียวแล้วผมจะไปทำอะไรได้ครูอาจารย์ควรจะกินข้าวกับนักเรียนผู้บริหารกินข้าวกับนักเรียนคุยแค่นั้นเองส่วนเรื่องอื่นนี่ค่อยว่ากันเลยเห็นความเป็นมนุษย์กันก่อนเท่าเทียมกันก่อนจะได้รู้ไงจะได้สัมผัสจริงลงมติเลยเลือกตั้งกันเลยรัฐมนตรีศึกษามีแคนดิเดตมีนโยบายก็ชัดชาติก็ได้ผมว่าเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ดีแล้วเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวดีไม่ได้เป็นคนแบบสูตรสำเร็จทุกอย่างอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ดูบริบทหรือเนี่ยใช้ปรางเป็นที่รู้จักกันนะเป็นไอดอลเป็นคนตั้งใจเรียนมีผลงานตีพิมพ์รับฟังคนให้โอกาสคนจับมืออะไรต้องได้ถึงซอยอ่ะเรื่องยากยังไงเขาก็ชอบทั้งสองคนเชอปางก็ได้ลองดูครับ